ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการแสดงออกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับการแสดงออกซึ่งความคิดและความเชื่อของตนเองเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่เราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเราด้วยนะครับเหมือนที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เคยกล่าวเอาไว้ว่าผมคิดว่าผู้คนที่มีความปรารถนาหลักในการแสดงออกว่าพวกเขาเป็นใครผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คงอยู่ในตัวเราตลอดเวลามาร์คซักเคอร์เบิร์กในวันนี้ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าโปรแกรม Facebook ที่เขาเขียนขึ้นในหอพักที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆนักศึกษาจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างมากมายโดยเขาเคยพูดในนิตยสาร Wired ในปี2010ว่าสิ่งที่ผมใส่ใจมากเกี่ยวกับภารกิจนี้ก็คือการทำให้โลกใบนี้เปิดกว้างขึ้นสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2566เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยซึ่งในวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือดร.อภิญญาดิษมานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านดร.อภิญญากันในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำในส่วนของช่องทางการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะเพราะว่ามีหลายช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์หรือจะติดตามรับฟังผ่านทางในส่วนของวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ที่วิทยุรัฐสภาออนไลน์เว็บไซต์ tpchannel.org และทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choasaad.or.th ค่ะและมีในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้เช่นเดียวกัน YouTube ค่ะก็ติดตามรับฟังได้ค่ะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะแล้วก็ยังมีโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีเพื่อติดตามรับฟังรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาและข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store และ Search คำว่า TP Channel ก็ดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ดร.อภิญญาดิษมานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณนิชาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้ทางด้านอาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนค่ะไม่ทราบว่าเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองนั้นคืออะไรคะค่ะขอบคุณคุณนิชานะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะสำหรับการที่จะเราจะมีเรื่องของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์นะคะที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะคะโดยมีสำนักงานปยป.เนี่ยเป็นแม่งานใหญ่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าเองเราเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของอะคาเดมิกประเด็นต่างๆที่จะยกร่างแผนขึ้นมานะคะแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นในทั่วภูมิภาคเลยนะคะทางเราก็ได้รับแมนเดตจากทางปยป.มาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้
ก่อนที่เราจะไปทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองเนี่ยเราเองต้องเข้าใจเหตุแห่งความขัดแย้งในเรื่องของมิติทางการเมืองก่อนนะคะซึ่งจริงๆเราอาจารย์เข้าใจอยู่แล้วว่าในการเมืองบ้านเรานะคะในปัจจุบันเราก็ร่วมสมัยมันก็มีเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆลึกๆสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะอย่างในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีเหตุของความขัดแย้งยุคสมัยพวกยุคสมัย53ใช่ไหมคะอันนั้นก็เกิดความขัดแย้งสีเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะอันนั้นก็จะเป็นความขัดแย้งที่เรามีความสูญเสียด้วยทีนี้มันก็จะมีการ polarization แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายมีสื่อที่อยู่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะสื่อเลือกข้างเนาะ หรืออาจจะมีมุมมองในเรื่องของประชาธิปไตยที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักนะคะในยุคทำลายในยุคนั้นนะคะพอยุคต่อมาเราก็อาจจะมีเห็นว่าสีเสื้อนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะจะเป็นสัญลักษณ์โดยสีที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการที่เราจะมีการที่จะลุกขึ้นมาที่จะยืนหยัดหรือว่าจะมีความดำรงในเรื่องของยืนหยัดในเรื่องของอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความขัดแย้งอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นม็อบหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันหรือการต่อสู้กันในสภาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอมองเห็นหรือบทบาทขององค์กรอิสระบทบาทของฝ่ายตุลาการต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาเป็นเพลเยอร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่า political conflict arena คือในสนามพื้นที่ความขัดแย้งทางการเมืองเราก็จะเห็นว่ามีผู้เล่นหลายเลเยอร์หลายระดับชั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองของคนเนี่ยนะคะที่เราอาจจะคิดว่าในเรื่องของความสมานฉันท์เนี่ยเราอาจจะต้องบางทีเราจะต้องมองให้ลึกๆเนาะว่าจริงๆแล้วคำว่าสมานฉันท์หรือว่าปรองดองซึ่งสมัยเนี้ยอาจจะถูกบิดเบือนเป็นวาทกรรมบิดเบือนเป็นสิ่งที่อาจจะมองแล้วมันเป็นแบบเนกาทีฟบวกหรือเปล่าแต่สมัยก่อนที่เราเคยได้ยินคำนี้แรกๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์มันมีความเป็นยูนิตี้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างนี้นะคะแต่พอหลังๆมาเนี่ยคำว่าปรองดองสมานฉันท์ก็ถูกด้อยค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คำว่าปรองดองสมานฉันท์ในมิติของทางการเมืองเนี่ยมันก็ถูกด้อยค่าลดทอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการฟาดฟันกันใช้เขาเรียกว่าอะไรคะในมุมมองทัศนคติที่ตัวเองคิดว่าดีคิดว่ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้มุมมองแบบเนี้ยอาจจะอยู่ทั้งในออนไลน์ในออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยเห็นความขัดแย้งมีเฮสปีดมากขึ้นมีการด้อยค่ากันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นมิติหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับแผนปฏิบัติการด้านความเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ยังไงเพราะว่าเหตุแห่งความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ว่าจากพรรคการเมืองหรือเกิดแค่ว่ามีมุมมองที่มันแตกต่างกันแต่ว่ามันรวมหมายถึงนอร์มหรือประทัดสถานหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะทัศนคติในเชิงสังคมที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบหรือประชาชนมีต่อคำว่าประชาธิปไตยของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความสลักสำคัญมากๆคือหมายความว่าแผนอันนี้นะคะที่อาจจะต้องขับเคลื่อนโดยสำนักงานปยป.นะคะซึ่งในแผนนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเราเนี่ยมันเป็นแผนที่เหมือนกับเป็นแอคชั่นแพลนให้แต่ละกระทรวงทบวงกรมต่างๆของประเทศเนี่ยในการขับเคลื่อนเรื่องแผนระดับ3เรามีแผนชาติใช่ไหมคะเรามียุทธศาสตร์ชาติอยู่ตอนนี้เนาะในห่วงเวลานี้นะคะเรามียุทธศาสตร์ชาติอยู่นะเป็นแผนระดับ1อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆด้านนะคะเช่นในเรื่องของการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเท่าเทียมยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการปรับสมดุลต่างๆเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐทำยังไงจะทำให้เกิดการพื้นที่ในการพูดคุยสร้างความสมานฉันท์สามัคคีมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็จากเหตุเหล่านี้แหละค่ะมันนำมาซึ่งเกิดการขับเคลื่อนแผนเนาะขับเคลื่อนแผนเราดูจากแผนระดับ1ยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับ2เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของแผนแม่บทนะถ้าเราเป็นเทคนิคอลชนเหมือนแผนระดับ2มีอะไรบ้างแผนระดับ2เราก็จะเข้าใจว่ามันมีอยู่4ตัว4ตัวด้วยกันก็คือว่าในเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะมันมีหลายประเด็นเลยนะคะแล้วยังมีแผนอะไรอีกแผนปฏิรูปประเทศนะคะอีก10กว่าด้านแผนในบทมี20กว่าด้านแผนปฏิรูปประเทศมีอีก10กว่าด้านนะคะปฏิรูปประเทศด้านอะไรการเมือง
ใช่ไหมคะอย่างพระปกเกล้าก็เคยเข้าไปทำในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในเรื่องของด้านการเมืองเราได้ยินว่าคำว่าบิ๊กร็อกการขยับก้อนหินก้อนใหญ่เหล่านั้นเราจะทำอะไรได้บ้างเรามีการเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละโหนดให้เกิดอะไรนะคะหลักสูตรในเรื่องของการเข้าใจเรื่องของการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็เป็นงานด้านหนึ่งที่เราได้ขับเคลื่อนจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่หน้าเดียว การปฏิรูปประเทศมีตั้ง10กว่าด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปด้านเทคโนโลยีทำยังไงให้มันก้าวหน้าทำยังไงให้ลดเฮสติดลงด้านสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาทำยังไงเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เรื่องของแผนเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้เราอยู่ในแผนที่13แล้วเนาะซึ่งแผนปัจจุบันก็เป็นแผนของสภาพัฒน์เนาะที่เราพิมพ์ปากกันเนาะก็คือแผนระดับ2เหมือนกันและแผนสุดท้ายที่เขาเทียบเท่าก็คือแผนของนโยบายความมั่นคงระดับชาติก็เรียกความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าแผนสมช.เนาะมันก็จะอยู่ในระดับ2ส่วนตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าเองก็กำลังจะขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการนะคะในเรื่องของการด้านในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความเห็นต่างทางการเมืองนะคะนี่ก็เรากำลังร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นเราจะลอนช์โปรเซสในช่วงลงภูมิภาคกันประมาณสิงหานี้นะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เป็นขาของบริหารเรามี3ขาเนาะนิติบัญญัติบริหารตุลาการขาฝ่ายบริหารซึ่งแมนเดตจากครม.เนี่ยในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจและการนำไป drive เรื่องแผนเหล่านี้เขามีประเด็นอะไรบ้างแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเอามาบูกันเอามาทำงานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดความเกิดเขาเรียกว่าเกิดพื้นที่ในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ปรองดองได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็จะเป็นขาของหน่วยภาครัฐเลยนะคะซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนให้มันเกิดความเขาเรียกว่าสามัคคีปรองดองมากขึ้นโดยเฉพาะมุมมองในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับเป้า SDG ด้วยเนาะของสหประชาชาติเนี่ยมันก็สอดคล้องอยู่หลากหลายแผนไม่ว่าจะเป็นแผน Peace แผน Justiceแผนการลดความเหลื่อมล้ำ SDG หลายด้านเนาะซึ่งก็จะสอดคล้องซึ่งทำให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงในทุกระดับอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ทั้งแผนระดับ1ตามยุทธศาสตร์ชาติตอบโจทย์ทั้งแผนระดับ2ในเรื่องของปฏิรูปประเทศแผนแม่บทเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนความมั่นคงส่วนแผนนี้เรากำลังจะเริ่มขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้กำลังมีซีโร่ดาร์กเป็นอยู่นะคะนี่ก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปเนาะว่าแผนนี้เนี่ยมันมายังไงมันมาจากเหตุแห่งความขัดแย้งซึ่งมันยังดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีทางเลือกทางออกในขาในกลไกของการบริหารประเทศเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรที่มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นทางเทคนิคทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างไรนะแล้วก็เรียกกันว่าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์นะคะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าในเรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสามัคคีปองดองสมานฉันท์เนี่ยค่ะประเด็นนี้ค่ะประเด็นยุทธศาสตร์หลักเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะได้ค่ะประเด็นหลักๆของแผนนี้นะคะจริงๆก็เป็นคำถามที่ดีเพราะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ของแอคชั่นแผนถ้าเราไม่มีแอคชั่นแผนเราก็จะไม่รู้เนาะว่าแผนชาติแผนระดับ2อ๋อมันมีเขียนไว้อย่างกว้างๆว่าต้องปฏิบัติตามนี้แล้วโครงการการไปปฏิบัติงานทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการมันคืออะไรนะอันนี้เป็นแผนในการขับเคลื่อนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะอยู่3ข้อด้วยกันนะคะของแผนอันนี้ก็คือว่าเราจะมีพื้นที่อันที่1ก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาตินะคะแล้วก็นอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจมันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราจะต้องมีทักษะที่บอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการรับรู้ทัศนคติ perception attitude หรือ norm อะไรบางอย่างหรือ value อะไรบางอย่างเราก็ต้องเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในทางในมุมบวกนะคะโดยเฉพาะนี้ในทางการเมืองแต่ว่ามันก็ต้องตั้งอยู่บนว่าเอาทุกคนมันมีความแตกต่างทางความคิดนะแต่เราจะมีการเสริมสร้างทัศนคติที่โอบรับเข้าใจกันอย่างไรนะคะในภาษาสันติวิธีเราก็อาจจะเรียกว่ามีพื้นที่เป็น area of empathy ไหมคือถ้ามีพื้นที่ในการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความแตกต่างเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะต้องเปิด
ื้นที่ในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งลึกลงไปนิดนึงกว่าการให้ความรู้คือการสร้างทัศนคติที่ดีและการให้คุณค่าโดยเฉพาะยิ่งการให้คุณค่าในเรื่องของสันติวิธีการให้คุณค่าในมุมของการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติอันนี้เราก็จะต้องเสริมสร้างหรือในเรื่องของ value เสริมสร้างในเรื่องของทัศนคติที่มันลึกลงไปต่อการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจนะคะทีนี้ในประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการทำในเรื่องของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเนาะซึ่งที่เกี่ยวข้องนะคะกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงป้องกันการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูปของการมุมในเรื่องของการแก้กฎระเบียบต่างๆที่มันไม่เอื้อต่อความปรองดองเช่นสมมติว่าอาจจะมีโครงการหนึ่งของกระทรวงอันนี้อยู่ในที่กระทรวงยุติธรรมแล้วกันเนี่ยมันถือว่าที่เราจะเห็นว่ามันจะมีประเด็นคดีทางการเมืองที่บอกอ๋อเรามาชุมนุมทางการเมืองเนาะแต่ว่าบางทีการรับโทษหรืออะไรประมาณนี้มันอาจจะมีความโอเวอร์เกินไปเพราะฉะนั้นบางทีบางเรื่องเพราะตามกฎระเบียบของกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันอาจจะเป็นยุทธกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายใดๆก็ตามเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงหรือคดีทางการเมืองต่างๆเหล่านี้เพื่อมันมีหลายๆเคสอาจจะทำงานในคณะกรรมการเป็นรูปแบบของกลไกคณะกรรมการในการทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้วัตถุประสงค์ที่3คือการดูในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นสามวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองนำมาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยเราจะมีกลไกอันนี้ในการที่จะโอบรับการที่จะ drive อะไรบางอย่างขับเคลื่อนอะไรบางอย่างทางสังคมซึ่งเป็นเลือดใหญ่ของแผนนี้ก็คือภาครัฐกระทรวงที่10กระทรวงแล้วก็จะมีฐานรองก็คือ CSO ต่างๆเนาะเราทำงานภาครัฐคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้เราภาครัฐหลายๆหน่วยงานก็ต้องมีหน่วยงานอิสระใช่ไหมคะอย่างพระปกเกล้าหรืออาจจะเป็นกกตเองก็ทำงานร่วมกับเราหลายอย่างหรืออาจจะเป็นสำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยหรืออาจจะมีหลายหน่วยงานที่เราจะมาทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่ง CSO ภาคประชาสังคมอันนี้สำคัญมากๆหรือภาคประชาชนที่เป็นโหนดที่สำคัญซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมาทำงานกับภาครัฐด้วยพระปกเกล้าเองก็มีการทำงานกับภาคประชาชนคือศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตอนนี้เรามี76จังหวัดแล้วก็1ศูนย์ที่กรุงเทพซึ่งเป็นตัวสถาบันพระปกเกล้าก็จะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะขับเคลื่อนโหนดเหล่านี้ไปด้วยกันโดยมีเส้นเลือดใหญ่คือภาครัฐทุกๆกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเราจะมาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีแผนเป็นกราฟร่วมกันแต่ตอนนี้ยังเป็นเซโรดราฟอยู่นะคะแต่เราต้องไปรับฟังความคิดเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาขยับดราฟอันนี้ให้เกิดจริงได้น่าจะเกิดประมาณสักปลายปีนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันเป็นจริงเราไม่ได้พูดคำว่าสมานฉันท์ลอยๆอยู่บนท้องฟ้าหรืออยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะแต่เรากำลังทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงเรามีการตั้งเรามองในอนาคตว่าอาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณจริงๆในการที่จะตอบรับกับแผนปฏิบัติการด้านต่างๆเหล่านี้ที่ไขว้กระทรวงการบูรณาการระหว่างกระทรวงทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐต่างๆภาค องค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นความเป็นระบบของการนิติของการสร้างความสมานฉันท์และปรองดองมากขึ้นโดยมีกลไกมีเครื่องมือที่ชัดเจนในการตอบรับหรือการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งทางสำนักงานกยปเองก็แล้วก็กับอีก4หน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมไม่ว่าจะเป็นพระปกเกล้าธรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางสมชเองเนี่ยนะคะก็จะมีวิสัยทัศน์ของตัวที่เราจะมุ่งไปด้วยกันก็คือว่าอยากจะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ร่วมกันในชาติโดยมีพันธกิจก็คือว่าเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อทางต่อประชาธิปไตยของบ้านเราเนาะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราจะต้องเข้าใจร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นเบสพื้นฐานในการขับเคลื่อนหรือการแสวงหาความร่วมมือนะคะระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะอันนี้ก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจที่เรากำลังจะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคตนะคะ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าแนวทางการขับเคลื่อนแผนในอนาคตอะค่ะที่จะให้หน่วยราชการต่างๆแล้วก็ภาคส่วนต่างๆไปขับเคลื่อนเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างคะอืมค่ะเราก็จะมีอยู่2ปอ1ขอนะคะคือไม่ใช่3ปอนะ2ปอคือเปิดใจปรับตัวและ1ขอคือผลักดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วย3ยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์แรกคือเปิดใจนะคะการที่จะทำงานด้านความสมรรถฉันท์เนาะเราก็ต้องเปิดใจรับฟังก่อนถึงแม้ว่าคนที่โอเคเรามันจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราแต่เราต้องเปิดใจเราต้องรับฟังนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นได้นะคะที่เข้าเทอมของสันติวิธีคือมี tolerance ไหม tolerance คือความยอมรับกันในความแตกต่างนั้นได้ไหมถ้าเรายอมรับกันในมุมนั้นได้นะเราก็เริ่มมีพื้นที่ในการที่จะเปิดใจแล้วฟังสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันและหาทางออกมีกระบวนการพูดคุยอย่างเป็นระบบเปิดฟังรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองยุทธนี้เนี่ยยุทธเปิดใจเนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งในการเปิดพื้นที่ในการสร้างกระบวนการพูดคุยและฟังความคิดเห็นของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองเนาะซึ่งจริงๆอันนี้ก็จะใช้แนวทางสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งและเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็จะมีโครงการนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะที่เราได้ดราฟต์ขึ้นมาอย่างเช่นโครงการCitizen Dialogue เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของความขัดแย้งและสันติวิธีโครงการประชาชนอาสาสนทนาเพื่อนร่วมสังคมนี้นะคะหน่วยงานรับผิดชอบก็อาจจะเป็นหน่วยงานหลักนะคะกระทรวงต่างๆที่มีโหนดผู้คนอยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยนะคะพัฒนาสังคมอุดมศึกษานะคะพระปกเกล้าคณะกรรมการศิษย์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีอย่างนี้ก็มีอีกนะคะซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องหาเจ้าภาพหลักในการจะขับเคลื่อนแผนนี้ด้วยกันในยุทธศาสตร์ที่1ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยใช้มุมมองและเครื่องมือของสันติวิธีในการแสวงหาทางออกในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองร่วมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นยุทธที่1นะคะซึ่งเราคิดว่าก็มีความสำคัญมากๆหลายๆกระทรวงหรือหลายๆขบวนหลายๆกระทรวงเนี่ยหรือหลายๆหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระอันนี้เนี่ยเปิดกันอยู่แล้วแต่เรายังไม่เคยทำงานข้ามหรือบูรณาการร่วมกันแต่หลายๆกระทรวงหลายๆหน่วยงานก็มีCitizen Dialogueหรือมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่แต่ว่าการทำเป็น National Dialogue จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องเกิดนะคะมันอาจจะต้องเกิดจริงๆแล้วเกิดจริงๆเนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนบ้างมันจะมีกระบวนการยังไงมีหน่วยงานใดสนับสนุนกันบ้างแล้วก็มีไทม์ไลน์ในการที่จะทำให้เกิด National Citizen Dialogue เนี่ยวางไทม์ไลน์เลยนะเอากี่ปีนะปีนี้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนหน่วยงานไหนรับผิดชอบไปสมมติวางไว้5ปีใช่ไหมคะเราก็จะมี Citizen Dialogue ในประเด็นเชิงลึกไปเรื่อยๆอันนี้คือยุทธที่1ยกตัวอย่างเนาะซึ่งยุทธที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่บอกว่ามันลึกลงไปกว่าการสร้างพื้นที่ความเข้าใจหรือการเรียนรู้ร่วมกันแต่ว่ามันเป็นการปรับถ้ามีการเสริมสร้างค่านิยมหรือทัศนคติหรือบรรทัดฐานบางอย่างนะคะซึ่งมันเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมและเป็นไปในทิศทางที่ยอมรับกันได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะสร้างค่านิยมบางอย่างนะคะที่มีความจำเป็นต่อการสร้างความปรองดองอันนี้ยุทธศาสตร์นี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราต้องทำยังไงให้เกิดการเสริมสร้างให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของอย่างน้อยเนี่ยคำว่า human right นะคะสิทธิมนุษยชนในระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไงอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจคำว่าสันติวิธีเป็นยังไงแล้วก็จะต้องเรียนรู้ร่วมกันที่อยู่บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะคะโครงการต่างๆก็อาจจะมีหลายๆกระทรวงมาช่วยกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงการอุดมศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ทัศนคติในเรื่องของการสร้างทัศนคติที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะขับเคลื่อนร่วมกันกับเรานะคะหรือแม้กระทั่งดิจิทัลเองก็อาจจะมาดูในเรื่องของเฮสปีดนะคะทัศนคติในมุมของเฮสปีดบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเยอะไปแล้วนะเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะปรับ
transform ในคำว่า hate speech ออกไปเนี่ยอาจจะเป็นมุมที่ในการที่จะพูดคุยออกมาในใช้คำที่ลด hate speech หรือว่าอาจจะใช้คำที่มีมุมมองในเรื่องของสันติวิธีมากขึ้นในการที่เราจะ comment หรือในการที่เราอย่าไปด้อยค่าเขาหรืออาจจะทำยังไงให้เกิดมิติอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกลไกของแต่ละกระทรวงช่วยกันด้วยอันนี้มีมุมที่สองเนาะในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเสริมสร้างค่านิยมส่วนยุทธที่สามเนี่ยค่ะอันนี้เป็นยุทธที่เรากำลังคิดว่าก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะเพราะเราจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างกฎระเบียบนะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบนะคะที่ทำให้คนในชาติมีความสามัคคีปรองดองกันอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะจริงๆในรัฐธรรมนูญฉบับ21ม.77เนาะเขาก็บอกว่าในการเขียนกฎหมายต่างๆการกฎหมายต่างๆก็ต้องยึดหลักการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะคะไอ้กฎหมายกฎระเบียบที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมันก็อาจจะมองเห็นนะคะหลายๆตัวเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษนะคะการรับโทษนะคะการหลังจากที่ได้รับโทษแล้วเนี่ยมีการเยียวยาอย่างไรอันนี้ก็จะมีกระบวนการทางยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคดีทางการเมืองบางครั้งแล้วเขาก็จะอาจจะมองมันจะมีมุมมองเรื่องของการให้ความยุติธรรมอาจจะไม่เข้ากันแล้วก็มีวิธีการไหนไหมอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันก่อนไหมว่าการที่จะดราฟต์ตัวกฎหมายขึ้นมาหรือการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่มันเอื้อต่อความปรองดองมากขึ้นอาจจะหาทางลงร่วมกันมีกฎหมายตัวใดไหมที่จะหาทางลงด้วยกันได้ไปด้วยกันได้อย่างนี้นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หลายหน่วยงานต้องมาช่วยกันโดยช่วยเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะคะมีหลายๆกรมเลยกรมคุ้มครองสิทธิ์กรมที่มีกรมคุมประพฤติสำนักงานอัยการสูงสุดต่างๆเหล่านี้ต้องเข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมกันแล้วก็ในการที่จะดูว่ามันมีกฎหมายตัวไหนบ้างที่มันยังไม่เอื้อต่อความสมานฉันท์ปรองดองของคนในประเทศที่มันเป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยต้องเกิดนิติของความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เรื่อยไป อันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันต้องมาดูกันข้ามกลุ่มบูรณาการทำงานร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสามมิติหลักๆเปิดใจปรับตัวแล้วก็ผลักดันนโยบายนะคะนี่ก็คิดว่าเป็นสามยุทธศาสตร์หลักของเราเนี่ยที่คิดว่ากำลังจะลอนช์ในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยทางปยป.นะคะแล้วก็ทางพปก.จะเป็นทีมซัพพอร์ตในเรื่องของวิชาการและการรับฟังความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะค่ะจริงๆก็อยากจะถ้าอยากจะฝากแผนละกันค่ะเพราะว่าแผนนี้ก็อาจจะเริ่มได้ใช้แล้วล่ะปีหน้าก็อาจจะได้เริ่มใช้แล้วก็ไปเริ่มไปพร้อมๆกับรัฐบาลใหม่เนาะ okay. ก็คิดว่าในเรื่องของการเมืองการปกครองบ้านเราอะค่ะยังมีจุดอ่อนสำคัญก็คือเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองไทยเป็น political conflict ซึ่งเราอาจจะมีมุมมองในทัศนคติที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเสริมส่งทำให้ทัศนคติที่มันแตกอยู่แล้วมันมองกันห่างกันอยู่แล้วมันยิ่งห่างออกไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการไหนมีกลไกไหนไหมที่เราจะอาจจะมีมุมมองหรืออาจจะมีการทำงานร่วมกันในการเคลื่อนรับมิติของสมานฉันท์เข้ามาหน่อยแล้วก็เราลองดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเปิดใจไหมปรับตัวไหมผลักดันกฎหมายต่างๆไหมในการที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันต่างๆเหล่านี้ค่ะเราคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งกลไกของการบริหารราชการบ้านเมืองในหลายๆกระทรวงเนี่ย ก็ทำงานตามฟังก์ชันนั่นอยู่แล้วแต่ว่าในมุมนี้ถ้าได้รับในเรื่องของสอดแทรกหรือว่าเอาไปใช้อาจจะไม่ใช่แค่สอดแทรกถ้าเป็นเมนเลยนะในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในตอนนี้มหาไทยก็ทำอยู่นะคะอันนี้ก็กกต.เองก็กำลังจะเริ่มทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยพร้อมตอบรับพร้อมเรสปอนส์อยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีมิติไหนไหมในการที่เราจะเปิดพื้นที่ให้มันเห็นว่าเรากำลังทำอะไรร่วมกันอยู่เพื่อประเทศบ้างเรากำลังทำอะไรให้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งทำอะไรเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทำให้ประเทศชาติเนี่ยไปต่อได้ด้วยความยั่งยืนนะคะเนี่ยก็คิดว่าอยากจะฝากเอาไว้นะคะกับ
ั้นเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านดร.อภิญญาดิสมานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ร่วมพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นทางด้านดร.อภิญญาดิสมานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในคะในประเด็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้าในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการทะเลาะกันทางการเมืองที่นำไปสู่การเกิดสงครามผมว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่จะทำลายล้างกันและในที่สุดมนุษย์เองก็ต้องมารับผลของความสูญเสียจากสงครามด้วยกันทุกฝ่ายนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับก็อย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสงครามโลกครั้งที่3จะใช้อาวุธอะไรประหัตประหารกันรู้แต่เพียงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่4เราจะใช้กระบองไม้หินเป็นอาวุธซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตศตวรรษที่20เลยนะครับเขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ทางสถิติและจักรวาลวิทยาจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีค.ศ.1921ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่12ปีการศึกษาพ.ศ. 2566เปิดรับสมัครจนถึงวันที่6กันยายน2566ค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปิดรับผู้สมัครสนใจสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่12เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถปรับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในส่วนของการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่12ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดหลักสูตรแล้วก็รายละเอียดของการสมัครกันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419576และ02-141-9569ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่1รับสมัครจนถึงวันที่4กันยายน2566ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมถึงคุณสมบัติของผู้สมัครกันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419551และ021419557ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศหรือรับฟังผ่านทาง AM ที่1071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
และยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่องสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ดFM 93.75 MHz ค่ะและยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ที่ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpchannel.org หรือรับฟังผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อช่องสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th ค่ะหรือจะติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่องสะอาดรวมถึง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะและยังมีในส่วนของ YouTube นะคะที่ TP Channel Podcast และ KPI Channel ก็ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันและ Mobile Application TP Channel ค่ะสามารถเข้าไปโหลดได้ฟรีทาง App Store และ Play Store ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เวลารายการของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ต่อวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันนิชชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม